มีคุณลุงวัย60ปีท่านหนึ่งชื่อคุณลุงชาญชัยเขาป่วยนะคะป่วยแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะระยะทีนี้เนี่ยตอนที่สุดหนักขึ้นมาญาติได้ยินเสียงนกแสกมันร้องบนหลังคาบ้านเขาเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงนกแสกเนี่ยเหตุการณ์ก็จะต้องมีคนตายแน่ๆเลยนะคะคแล้วท้ายที่สุดคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตไปจริงๆเกือบหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมญาติเนี่ย oh, โหร้องโหมร้องไห้ทำใจกันไปแล้วนะคะว่า สงสัยคงจะไปแล้วล่ะลางสังหรณ์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างเลยมันดูแล้วไม่น่าจะรอดอะไรแบบนั้นนะคะเอาว่ากันตรงๆนะทีนี้เรื่องหน้าประหลาดใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณลุงชานชัยพลเข้มอายุ60ปีเนี่ยนะคะคือมีอาการป่วยหลายโรคสุดหนักมาโดยตลอดเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นเวลาหลายวันแต่อาการยังไม่ดีขึ้นญาติก็พากลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่อาการก็สุดลงอีกก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลอีก แต่คุณลุงชันชัยเนี่ยปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะถ้าจะตายเนี่ยขอตายอยู่ที่บ้าน23มัก,กราคมค่ะคุณลุงชันชัยก็สุดหนักญาติพี่น้องก็ใช้คําว่ามาดูใจกันแหละกลางดึกวันเดียวกันทุกคนที่มาเฝ้าได้ยินเสียงนกแสกร้องอยู่เป็นระยะระยะบนหลังคาบ้านเสียงนกแสกเป็นยังไงพี่แปะ๊ะแอะแอกแอใช่ไหม น่าจะใช่ร้อ,อ,องที่นี่แล้วจะมีคนตายกันเนี่ยคสองออให้คอเวอร์ว่าเสียงนกแสกเป็นแบบไหนนะคะครับทีนี้ความเชื่อของคนโบราณเขาบอกว่าบ้านไหนมีเสียงนกแสกบินมาส่งเสียงร้องบ้านหลังนั้นจะมีคนตายอ้ยิ่งทําให้ยัดิญาเนี่ยร้องโหม่ร้องไห้ทําใจแล้วสงสัยจ,จะเกิดเรื่องไม่ดีสักพักคุณลุงชานชายัยดิ้นทุรนทุรายอันนี้คือวัรุ่งขึ้นนะ 24มกราคม9โมงเชา้าคุณลุงชาญชัยดิ้นทุรนทุรายหายใจไม่ออกตาค้างเป็นช่วงๆมือเท้าอ่อนระทวยร่างกายเหลืองซีดแล้วก็หายใจแผ่วจนสิ้นลมไปหลังจากนั้นผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงลูกสาวว่าคุณผู้ชมความที่ทำใจไม่ได้ไปกอดแล้วก็ขย่าวตัวพ่อ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 ปรากฏว่าคุณลุงชาญชัยค่อยๆลืมตาฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะแล้วหลังจากที่คุณลุงชาญชัยฟื้นคืนชีพขึ้นมาชาวบ้านและญาติๆก็พาสังเกตเห็นว่า เอ๊หน้าตาสดใสนะดูดูดูดีอ่ะดูดีกว่าก่อนนี้เยอะเลยอะค่ะจากที่กินข้าวไม่ได้ก็กลับมากินได้จากที่ไม่ได้โอ้เดินไม่ได้ก็กลับมาพอเดินได้ะนะคะผู้จารู้เรื่องมากขึ้นไม่ต้องใช้ออกซิเจนแล้วเรื่องนี้ทําให้ญาติญาติเขาก็สงสัยอ่ะแต่ยังว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคุณผู้ชมนะเน่เน่เน่หน้าตาสดใสนะอลุกขึ้นมานั่งยิ้มหวานจากตอนแรกนี่แกออ้นอนป่วยมันจะไม่ไหวแล้วนะคะญาติญาติทุกคนในความสงสัยก็อ่ะ หายสงสัยและดีใจเออคุณลุงชานชัยนะคะกลับมาแข็งแรงแล้วนะส่วนอาการป่วยก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะคะให้คุณหมอเขาดูแลอาการกันต่อนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็น,นเรื่องนี้ยังไงคะกับกรณีของตายแล้วฟื้นเออนี่เดี๋ยวได้คุยกันยาวๆแน่นอน